จำได้ดีมากจนว่าทุกวันนี้ยังติดใจอยู่ว่าเราตัดสินใจผิดพลาดไป1ช็อตช่วงเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่วิอะไรมาเนี่ยคือมันเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญก็คือฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยได้ลงไปมีพี่โยนออกมาจากด้านข้างซึ่งผมควรที่จะยิงแต่ไปจับไปพักบอลลง1จังหวะแล้วบอลกลับกลายเป็นแบบว่าผิดจังหวะเฟิร์สทัชไม่ดีอะไรประมาณนี้แทนที่เราควรที่จะยิงแล้วอย่างน้อยมันก็ได้ลุ้นกว่าที่เราจับลงแล้วเราไปยิงอีกจังหวะนึงที่มันพลาดไปแล้วอะไรประมาณนี้คือทุกอย่างครับทุกอย่างสถานการณ์กดดันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของตัวเองความตื่นเต้นอะไรมีหมดครับผมมันก็ยังเป็นความรู้สึกที่ดีใจไม่หายนะครับว่าเราจะกลับมาสวมยูนิฟอร์มทุกยูนิฟอร์มชุดซ้อมชุดเดินทางแม้กระทั่งชุดแข่งมันเป็นที่สุดของแต่ละชนิดกีฬาส่วนเรานักฟุตบอลก็มีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้รับใช้ชาติมันก็เป็นอะไรที่สุดแล้วถามว่าช้าไหมมันก็ช้าครับผมเพราะว่าช่วงเวลาที่เหลือว่าเราจะรักษามาตรฐานไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าตัวผมเองก็ยังลุยต่อเนื่องอยู่ครับก็เต็มที่ไปเรื่อยๆเต็มที่ไปเรื่อยจนกว่าได้รับโอกาสแล้วว่าถ้าไม่เหมาะสมโอกาสต่อไปอาจจะไม่ได้รับแล้วก็ไม่เสียใจเพราะว่าครั้งที่2แล้วที่เราได้รับโอกาสไม่ท้อครับเพราะว่าเราก็ยังมีโอกาสลึกๆก็คือพอเรามีโอกาสลงไปในสนามเราก็ทำเต็มที่ไปถึงแม้จะเป็นช่วงที่ไม่มีทัวร์นาเมนต์ทีมชาติเราก็ทำไปเรื่อยๆมันก็เป็นสไตล์ของเราคาแรคเตอร์เราอยู่แล้วเวลาได้โอกาสลงสนามอะไรเงี้ยถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บหรือเหตุการณ์อะไรเงี้ยเราเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วผลที่ออกมามันก็ผลดีทั้งนั้นนะครับถ้าเราลงไปในสนามแล้วเราเต็มที่ออกมาถึงมันจะไม่ดีสิ่งที่เราทำแต่ว่าด้วยความเต็มที่ของเราที่เราทำเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะมองเห็นครับความน้อยใจมันไม่มีเลยครับอารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่แบบว่ารอบนี้ทัวร์นาเมนต์เนี้ยทำไมไม่เป็นเราทำไมไม่เป็นเราเนี่ยมันไม่เคยคิดครับอีกอย่างนึงผมก็มองในแง่นี้ด้วยว่าด้วยที่ช่วงเวลาที่มันเริ่มห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆผมก็มองว่ามันจะดีด้วยซ้ำที่มันมีดาวรุ่งขึ้นมาตามแต่ละปีฮะทางทีมงานสตาร์โค้ชจะได้ไปมองถึงตัวทดแทนของรุ่นพี่ที่ค่อยๆรีไทร์ตัวเองจากทีมชาติเลยประมาณนี้ก็มองในแง่ดีไว้ว่าเยาวชนหน้าใหม่จะเข้ามาแล้วก็สามารถพาทีมชาติเราเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แต่ก็พอมีชื่อเราอย่างเงี้ยมันก็ดีใจครับไม่รู้จะอธิบายยังไง